ผจรอะไรยังต้องยังเติ้งยังแตกนะฮะยึดอำนาจมีตั้ง40 กว่ากองพลเยอะที่สุดเลยนะฮะเป็นกองพันนะมันมาก็เป็นหมื่นนะครับ40 กว่ากองพันเนี่ยฮะมันยังยึดไม่ได้เลยเพราะว่าลุงสมชายแกไม่เซ็นเนี่ยก็แกไม่ได้ปวดก้าวเพราะฉะนั้นจะยึดอำนาจต้องถามลุงสมชายก่อนว่าลุงสมชายโอเคสิกแรกไหมอย่างไรก็คือสรุปคุณลุงสมชายเนี่ยเป็นคนที่อยู่สูงสุดในการยึดอำนาจใครจะเป็นกบฏไม่เป็นกบฏถ้าหากยึดอำนาจแล้วจะเป็นกบฏหรือไม่เป็นกบฏเนี่ยก็คือต้องเป็นที่ลุงสมชายเป็นคนตัดสินถูกไหมฮะถูกที่สุดเลยแต่จะคุยกันมาเป็นเดือนนี่นะครั้งนี้เธอพูดถูกอยู่ข้างเดียวเลยลุงกิ๊กกิ๊กเล่าว่านะลุงแกคุมทั้งกองทัพแกเป็นจอมทัพไทยใช่ไหมครับศาลตัดสินในพระปรมาภิไธยใช่ไหมครับรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของพระเจ้าอยู่ที่มันลุงสมชายนะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว 100% อย่างนี้ก็ระบอบประชาธิปไตยสิครับไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างนั้นมันน่าเกลียดไปขอผู้อื่นเขาไม่ให้นะฮะเราก็ต้องเขียนว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขฮะอำนาจเป็นของปวงชนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจแต่ผู้เดียวตลอดไปและตลอดกาลโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าประเทศชาติมันก็เสียหายนะทั้งภาพลักษณ์หน้าตาต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือประเทศชาติมันสำคัญน้อยกว่ากษัตริย์นะเธอต้องเข้าใจนะทำไมถึงมองอย่างนั้นนะฮะก็ประเทศชาติมันมีอยู่ได้เพราะมีกษัตริย์ไงถ้าไม่มีกษัตริย์มันก็ไม่มีประเทศไงประเทศนี้นะเป็นของพ่อทำไมประเทศจีนเขายังอยู่ได้สหรัฐเขาอยู่ได้หลายๆประเทศเขาก็ยังอยู่ได้เขาไม่มีกษัตริย์มันคนละอย่างของเราเนี่ยนะมันมีวัฒนธรรมประเทศอื่นเขามีแค่กษัตริย์ประเทศเรามีพระมหากษัตริย์นะจีนเขาก็มีวัฒนธรรมเขาเรียกกษัตริย์กษัตริย์ผิดกฎหมายนะรู้ไหมรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เขาไม่เรียกว่ากษัตริย์นะประเทศอื่นเราเรียกกษัตริย์ประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นเราเรียกพระมหากษัตริย์มันมหาไม่รู้อะไรนะคือมหาคือมันใหญ่มากคุดใหญ่เลยคุกนักบทเลยอ่ะแต่ประเทศจีนเขาก็เป็นประเทศที่ตอนนี้ก็เป็นสหรัฐนะฮะแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ซึ่งแต่ก่อนเขาก็เคยมีกษัตริย์แต่ทุกวันนี้เขาเจริญรุ่งเรืองนะฮะเจริญกว่ายุคซูสีไทเฮาอีกเจริญเรื่องของมันนี่มันไม่รู้จักพอเพียงอ่ะมันเจริญแบบอู้ว่ามันไม่พอเพียงไงคือมันเจริญก็จริงนะแต่ว่านะมันก็แข่งแย่งกันนะใช่ไหมครับไม่รู้จักคำว่าพอเพียงเธอจำไว้อย่างนึงนะว่านะเธอต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีบทบัญญัติสำคัญอยู่ข้อนึงนะฮะคือว่าจะต้องพอเพียงคำว่าพอเพียงเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่กฎหมายนะแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญด้วยนะเข้าใจไหมแหมคุณป้าอ่านดูดีๆดิพอเพียงแนวพอเพียงคำว่าพอเพียงพอเพียงอะไรก็พอเพียงพอเพียงพอเพียงเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโครงการพระราชดำริเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประชาชนได้เลยสุรชัยเอกถามคือตอนนี้มันอยู่ไหนคุณรู้ไหมไม่รู้ค่ะมันอยู่สุขุมสุขใช่ไหมมันควรติดคุกแหมเขาจะไปเชื่อมาที่อยากติดคุกกันเลยจะไปสนใจสุรชัยพูดอะไรนี่ของมันเราเป็นประชาชนเราต้องยึดมั่นรัฐธรรมนูญเธอตามไว้ดีๆท่องไว้เลยนะมาตรา78รัฐธรรมนูญ150นะถ้าร่างใหม่ก็คงอย่างเดิมละอาจจะหนักกว่าเดิมอีกมาตรา78บัญญัติไว้อย่างนี้นะรัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการหาแผ่นดินดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งนะบริหารและการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนโดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจะเป็นสุรชัยสุรเชยสุรชุยมันพูดทางมันเธอต้องรับรัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นนะก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เผด็จการเป็นคนเขียนขึ้นมาไม่ใช่ประชาชนร่วมกันร่างนี่ฮะคุณป้ามันจะใครเขียนก็แล้วแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญนะแต่ต้องเคารพนะมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะแต่พวกนี้เธอเป็นกบฏนะอ้าวเธอไปบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคนนู้นคนนี้ร่างเธอไม่ฟังนะไม่ฟังเธอเป็นกบฏเธอเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญนะอ้าวแล้วอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่าไม่เคารพรัฐธรรมนูญสิครับก็เป็นกบฏสิเป็นกบฏยังไงในเมื่อลุงสมชายเขารับรองแล้วเพื่อเขาเฝ้าเธอว่าลุงสมชายในอย่างเงี้ย
ถ้าลูกชายเขารับรองให้เข้าเฝ้าไม่เห็นยังไงแต่ถ้าเกิดขนาดจะยกมือไม่ขึ้นยังทำประมุกประมุกประมุกถ้าเกิดว่ากันตามกฎหมายเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114เนี่ยลุงสมชายก็เข้าข่ายการกระทำความผิดแบบเต็มๆเลยนะครับคุณป้าอันนี้ฉันว่าเธอเนี่ยติดคุก 100% เลยพูดอย่างนี้นะเธอบอกลุงสมชายทำผิดยังไงเธอถ้าผิดจะถูกกระสานเป็นคนชี้เธอไปฟ้องร้องเขาห้ามฟ้องร้องอยู่แล้วเข้าข่ายมีพระรูมีชานุภาพนะฉันว่าเธอนะเธออนาคตเธอยังอีกไกลนะเธออย่าคิดเรื่องพวกนี้เลยดีกว่านะเธอทำเป็นปันพาไปดีกว่าเหมือนคุณป้าขู่ผมเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้ขู่เธอฉันหวังดีฉันไม่หวังดีเฉยๆนั่นให้เธอไปติดคุกไม่ดีอ่ะฉันอยากให้เธอสัมภาษณ์อยากดูหน้าดูตาเห็นหน้าเห็นตาเห็นใจกันนานๆฉันบอกสาวบอกว่าเธอกับลุงสมชายทำผิด 100% ฉันบอกเธอนะถ้ามันเอาจริงๆนะลุงชายแกโดนประหารยิงพี่ชายไปนานแล้วแหละจะอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเก่งด้วยฝีมือแม่ฝีมือของเขานะเธอยังไม่ขนาดชัดๆขนาดนั้นจะยิงรอดได้เลยคุณป้ารู้หรือเปล่าจะไปเรียกอะไรคุณป้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ผมพูดกับคุณป้าเนี่ยก็คือผมฟังความคิดเห็นมาจากพี่น้องประชาชนที่เขาสะท้อนออกมาแล้วก็ผมก็ผ่านผมเนี่ยแหละมาคุยกับคุณป้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสถาบันกษัตริย์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยสักวันหนึ่งประชาชนเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณป้าไม่กลัวเหรอฮะฉันไม่เคยกลัวบอกตรงๆนะทำไมฮะฉันไม่แคร์เลยนะตัวมันจะมีอะไรประชาชนพวกนี้นะเราถ้าคิดดูนะยึดอำนาจมาตั้งนานเนี่ยไม่ได้ยกเลิกกฎการศึกเลยใช่ไหมครับขนาดจะสัมมนาแล้วก็ไปจับมันหมดนะไปขู่มันจับขึ้นโรงพักนะอาจารย์นี่ที่อยู่ที่วงอาจงอาจารย์พวกนี้นะเอาปิ๊บคุมหัวเอาหม้อคุมหัวนะทั้งมันเราไปสนใจมันจะทำไมล่ะใช่ไหมคือขนาดอย่างนี้นะมันยังไม่กล้าถือเลยจะมาล้มล้างประตูขนาดจัดสัมมนาจัดไม่ได้จะมาล้มล้างอะไรกลัวอะไรรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะหวงมากเลยนะกับกฎอัยการศึกรู้สึกคุณป้าด้วยล่ะเพราะว่าไม่ยอมยกเลิกกฎอัยการศึกแม้แต่กระทั่งนักวิชาการเนี่ยจัดสัมมนาในรั้วมหาลัยเนี่ยก็คือก็ยังเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปคุกคามการแสดงออกในเรื่องเสรีภาพฉันว่าประยุทธ์เนี่ยนะประยุทธ์มันอาจจะดูโง่นะฮะว่าเป็นโง่จริงๆฉันไม่รู้นะครับแต่ประยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าจะเลินลอยตามเพื่อนทุกคนลำบากยังไงฮะมันฉลาดมากนะประยุทธ์ประยุทธ์ฟังดีๆนะนี่ป้าพูดนะป้าตัวจริงที่จริงนะไม่ใช่ป้าปลอมนะฮะป้าบอกประยุทธ์นะประยุทธ์ทำถูกแล้วอย่ายกเลิกกฎอัยการศึกเด็ดขาดนะอย่าให้มันจัดสัมมนาเด็ดขาดเข้าใจไหมประยุทธ์เข้าใจไหมกว่าจะพูดมาได้มันลำบากด้วยทำไมอย่าให้อย่ายกเลิกเพราะว่ากฎอัยการศึกนี่นะมันเป็นอาวุธพิเศษสารพัดเลยนะยังไงฮะคือมันใช้ได้ทุกเรื่องเลย ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะแล้วเองนะประยุทธ์นะเองจะเท่ากับลุงสมชายเลยห้ามวิจารณ์ห้ามทุกอย่างใช่ไหมเองอ้างกฎอัยการศึกนะ มันจะจัดอะไรห้ามประยุทธ์เองฟังดีๆนะเขาเรียกว่าตัดไฟแต่หัวลมอย่าให้มันถูกหัวเด็ดขาดนะเองดูลุงสมชายนะจะทำเหี้ยขอโทษนะจะทำอะไรขนาดไหนไม่มีใครตามวิจารณ์นะเองไม่ให้มันวิจารณ์เลยนะห้ามแสดงความเห็นขัดข้องห้ามทั้งหมดนะเพราะว่าเข้าใจไหมนักวิชาการทั้งหมดที่เป็นพวกเรานะเราตั้งไปสนชหมดแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นพวกอกหักนะ มันเป็นพวกประชาธิปไตยพวกทักษิณก็แล้วแต่นะถ้ามันจัดยังไงมันก็จะด่าเองแหละไอ้นี่ที่มันบอกว่าจัดตาพิจารณาต่างประเทศแต่รู้พิจารณาในประเทศปิดนะมันตามประเทศในประเทศมันพิจารณาเหมือนกันแหละมันหลอกด่าอย่าให้มันพูดพูดถึงประเทศไหนสมัยไหนพระเจ้าเฮาต่างประเทศแอฟริกาห้ามทั้งนั้นถ้ามันไม่มีเรื่องเลยนะมันไม่ปิดมันไม่พูดมันพูดไม่ได้มันก็ไม่เป็นข่าวไงปิดปากมันเลยเข้าใจไหมทำแบบลุงคุ้มชายนั่นแหละฟังดูมันเป็นเผด็จการนะฮะเหมือนกับกดขี่ประชาชนไม่ให้ประชาชนเงยหน้าอ้าปากพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคนเราเขาเรียกว่าต้องเหยียบเอาไว้ก่อนอย่าให้มันเผยเวลาชกมวยนะเขาเรียกว่าบีบมันไว้ครับไม่ให้มันออกอาวุธข่มมันไว้ขู่มันไว้ให้มันกลัวให้มันเกรงไงประชาชนเหมือนกันนะอย่าให้มันถูกให้เด็ดขาดนะขนาดไอ้นักพูดจะต้องพอมาจัดการรถเกินลูกชุมนุมเกิน5 คนก็ไม่ได้ เอามาขนาดนั้นเลยนะถ้ามันไปคุยอะไรกันในครัวในบ้านนะเกิน5 คนจับไม่หมดเลยจับตั้งแต่ประตูบ้านหน้าปากซอยหน้าหมู่บ้านนะคุมมันเกินชั้นนะ
ย้ายมันงูขึ้นมาฮะรับรองว่านะอีกหน่อยมันก็ชินไปเองแหละมันโดนขู่โดนมากๆมันกลัว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 มันกลายเป็นนิสัยต่อมันก็กลายเป็นสันดานขี้กลัวขี้ขาดนะฮะแล้วจะไปช่วยอะไรกับเราได้ใช่ไหมเวลากดมากๆนี่เวลามันเด้งกลับนี่มันเด้งกลับแรงนะคุณป้าไอ้นั่นมันเป็นทฤษฎีจริงๆนะยิ่งกดมันยิ่งกลัวอ๋อยิ่งกดยิ่งกลัวเออไอ้ผู้หญิงมันกลัวจะตายหามันกลัวอย่าคิดว่ามันจะกล้านะมันมีลูกมีเมียมันคงก็มีเมียหลายคนนะฮะแกนกแกนามีเมียหลายคนก็เยอะนะฉันไม่อยากจะบอกเรื่องส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมันกลัวมันสบายแล้วตอนนี้มีไม่ยกไม่ยกนะฮะมันสบายมันก็อ้าไปตามเรื่องว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะก็แค่เพียงแต่ว่าให้มันมีสถานีพิทีวีไงพิทีวีทีวีสันติภาพไงให้มันด่าพวกเสด็จแห่งกันเองด่าพวกหนึ่งสองด่าสุรชัยด่าใครก็ว่าไปเถอะสีนี้ทุกสีนี้ไทยไงเอามันใช้เป็นเครื่องมือให้มันกัดกันเองอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เนี่ยอย่างนี้มันจะจริงเหรอครับไอ้คำว่าสมบูรณ์เนี่ยนะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะก็คือจริงๆนะเราก็พูดไปตามเรื่องอะไรเราจะไปสร้างประชาธิปไตยพิการที่ยังไงพลเอกประยุทธ์ที่ล่าว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่พิการเป็นไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ใช้คำว่าจะไงจะไม่ได้หมายถึงว่าทำนะก็จะไปเรื่อยๆไงจะมาจะไปแค่ถามแค่คำเดียวนะทุกวันนี้ประยุทธ์มันมีแววจะให้เลือกตั้งหรืออย่างไม่มีครบปีแล้วนะไม่มีอ่ะไอ้นี่มันมาจะทิ้งปีแล้วใช่ไหมครับต่อไปเดือน10-12จะชนปีแล้วครับมันให้มีการเลือกตั้งภายในปีเดียวใช่ไหมแล้วต่อมามันก็ยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วท่านถามชมมีแววจะเลือกตั้งไหมก็ไม่มีไม่มีแม้แต่จัดสัมมนายังไม่มีครับสัมมนาไม่มีนะแล้วมันจะไปมีเลือกตั้งไงเพราะการเลือกตั้งมันต้องการความเห็นต่างครับต้องการเสนอนโยบายต่างครับแต่สิ่งที่ประยุทธ์ทำวันนี้คือห้าวแสดงความเห็นต่างห้าววิจารณ์รัฐบาลห้าววิจารณ์สถาบันห้าวทุกอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องของพื้นฐานประชาธิปไตยแล้วเธอยังจะไปเชื่อหรือว่ามันจะมีการเลือกตั้งก็คือสรุปก็คือไม่มีฉันไม่ได้สรุปงั้นฉันว่ามีนะแต่ว่ามันมีชาตินี่ชาติหน้าไม่รู้ต้องไปถามมันเองสรุปว่าคุณป้ากับคุณลุงก็ไม่ชอบการเลือกตั้งถูกไหมเธอก็กล่าวหาฉันอยู่เรื่อยๆนะแอบด่าฉันอยู่เรื่อยๆไม่คุณป้าฉันอยากให้มีการเลือกตั้งต้องเลือกจับเลือกใครก็ได้แต่ห้ามเลือกทักษิณแน่อ๋อต้องประชาธิปัตย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่เลือกประชาธิปัตย์ก็ได้เลือกชูวิทย์ก็ได้อ๋อเลือกปัญหาก็ได้เลือกอะไรอะไรดูรงเดชอะไรของมันนี่นะไอ้ที่มันรักษาป่าไอ้คนนี้ข้าท่านะฮะอยู่ๆมันก็ไปมีส่งมีส่วนฝ่ายตรงข้ามมันเลือกหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยไอ้คนนี้ก็น่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะมันโง่ดีอ่ะฉันชอบจริงๆแหมคุณป้าหมอดูอีทีนี่เขาก็ดูดวงนะฮะเขาบอกว่าหมอดูคนนี้นี่อันดับหนึ่งเลยของประเทศพม่าเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะอยู่ได้นานนะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังเลยน่าจะเป็นคุณลุงคุณป้านี่แหละในการทำรัฐประหารที่เขาดูดวงอันนี้คุณป้าว่าไงไปดูไอ้หมอดูอีทีมันก็พูดตามเรื่องแหละมันบอกว่าอยู่ไม่เกิน3 ปีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันจริงในปีนี้มันก็ไม่แน่น3 ปีมาดูกันอีกทีแต่ฉันว่าประยุทธ์นี่นะฉันว่าไม่เกิน2 ปีหรอกนะฉันว่าไม่เกินไอ้ประเภทปากหาตีนไม่ใช่ปากหาเล่นแบบนี้นะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวนี้มันไปทะเลาะใครเธอรู้ไหมทะเลาะใครอ่ะไปทะเลาะไอ้ตั้งอาชีวะเดี๋ยวเอางี้คุณป้าเรื่องตั้งอาชีวะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกต่อไปได้ไหมฮะตามโอเคครับจะพักกันสักครู่นึงนะฮะเถียงแทนเจ้า